ต้องทบทวนภารกิจกันใหม่เมื่อเดิมอาจจะคิดว่าทหารนี่มีหน้าที่เรื่องความมั่นคงทางทหารก็พูดง่ายว่าทหารก็มีไว้รบคิดอย่างนั้นเมื่อก่อนหน้าที่หลักคือรบแต่ตอนนี้นี่ก็ต้องมาคุยกันว่าไอ้ความมั่นคงที่ทหารต้องรักษานะมาจูนนิยามกันใหม่ความมั่นคงสมัยใหม่นี่มันคือความมั่นคงทางด้านอื่นๆด้วยก็คือความมั่นคงก็ต้องต่อสู้กับภัยคุกคามใหม่ภัยคุกคามที่ท้าทายต่อทหารและก็ทำลายความมั่นคงเราก็ต้องมาคุยกันใหม่เช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ใช่ความขัดแย้งภายในประเทศก็ใช่โรคระบาดก็ใช่ยาเสพติดก็ใช่และความยากจนนี่ใช่หมดเพราะนั้นเมื่อเราจำกัดความมั่นคงให้ตรงกันทหารรับทราบซึ่งจริงๆเขาก็ทราบมาก่อนนะเขาก็รู้อยู่แล้วก็เรื่องภัยคุกคามใหม่ก็รู้แต่เราต้องไปตอกย้ำใหม่ผมเข้ามาเนี่ยจะพาท่านโต้ต่อต้านกับภัยความมั่นคงเหล่านี้นะพอรับรู้รับทราบตรงกันปั๊บทีนี้ต้านต่อต้านยังไงอ่ะก็คือการพัฒนาพัฒนาจึงมาก่อนรบถูกไหมครับจะสู้กับความยากจนก็ทหารต้องออกมาช่วยรัฐบาลในการพัฒนาที่ดินของทางทหารที่มีก็เอาออกมาให้ประชาชนได้ทำหรือไม่ก็เอามาเป็นอินฟราสตรักเจอร์มาทำถนนหนทางบ่อน้ำเหมืองฝายหรือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านหรือแม้กระทั่งเรื่องของการต่อสู้กับภัยแล้งท่วมไอ้พวกนี้ขุดลอกถนนหนทางบ่อน้ำเหมืองฝายเรามีทหารพัฒนาอยู่แล้วเรามีทหารพัฒนามีทหารช่างมีกองกิจการพลเรือนทหารต้องบทบาทนี้ต้องเด่นชัดมากขึ้นก็คือการพัฒนาจากเมื่อก่อนนี่เราอาจจะคิดว่าเตรียมไว้รบอย่างเดียวถูกไหมรบเพราะนั้นอันนั้นก็ถูกยามศึกวันนี้มันสงบสถานการณ์เปลี่ยนไปสงบอยู่เราก็พัฒนาซึ่งวันนี้และต่อไปนี้ก็จะเห็นทหารออกมาทำกิจกรรมพัฒนามากขึ้น